สวัสดีครับโอลาชาแนลนะครับมาอัปเดตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับบริเวณด้านหน้านี่ก็คือบริเวณสถานีน้อมเกล้านะครับหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านะครับขึ้นเสาเรียบร้อยนะครับขึ้นเสานะครับได้3ต้นนะครับแบบเสาแบบได้รับความสูงสุดแล้วได้3ต้นนะครับส่วนบริเวณหน้าโรงเรียนจริงๆก็ยังอยู่ระหว่างการหล่อเสานะครับพอเลยหน้าโรงเรียนออกมาก็อยู่ระหว่างการหล่อฐานของเสาต่อหม้อนะครับเราเข็มนี่เสร็จแล้วนะครับบริเวณนี้ระหว่างการรอฐานของเสานะครับเตรียมรอฐานเสาครับมาอัปเดตรอบนี้เห็นว่าผมเห็นว่ารอบนี้นะครับมีเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ตามแนวการก่อสร้างนี้ตลอดเกือบตลอดเส้นทางเลยนะครับสถานีถัดไปก็คือสถานีราชพัฒนานะครับอยู่หน้าบิ๊กหน้ามิสทีนนะครับผมสถานีราชพัฒนาที่แยกราชพัฒนาหรือที่จำกันง่ายๆก็คือแยกมิสทีนนะครับบริเวณนี้ก็คือจุดที่ใกล้กับแยกราชพัฒนานะครับมีการหล่อต่อหม้อเสาแล้วนะครับแต่ว่ายังหล่อตัวเสาขึ้นข้างบนนี่ยังไม่ได้ไม่สูงเท่าไหร่ครับระหว่างการเตรียมหล่อเสาซะเป็นส่วนใหญ่ครับบริเวณนี้ครับบริเวณสถานีนี้น่าจะเป็นจุดที่ความคืบหน้าน้อยที่สุดนะครับคือยังไม่ได้หล่อเสานะครับยังไม่ได้ลงโครงสร้างเหล็กในการหล่อเสาเลยครับด้านหน้าที่เห็นอยู่ลิฟต์ไกลๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นการก่อสร้างสถานีมีนพัฒนานะครับสถานีมีนพัฒนาก็อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าวัดบางเพ็งใต้นะครับตลาดน้ำขวัญเรียมนะครับหล่อเสาเสร็จนะครับกำลังหล่อหัวเสานะครับบริเวณนี้ครับส่วนพอข้ามคลองลาดบัวขาวนะครับคลองลาดบัวขาวลงมาแล้วก็มีการวางทางวิ่งได้แล้วครับ3ช่วงเสาครับผมวางทางวิ่งได้3ช่วงเสานะครับกำลังจะยกทางวิ่งขึ้นไปอีกในช่วงที่4ครับผม